วันนี้พาไปดูขบวนแห่หลวงพ่อโตทางน้ำจัดใหญ่เลยนะครับที่จังหวัดสมุทรสาครครับถูกครับนี่เห็นนะเริ่มต้นเช้าวันดีๆแบบนี้นะครับพิธีอัญเชิญรูปหล่อหลวงพ่อโตองค์จำลองแห่ทางน้ำครับวัดหลักศรีราชสโมสรที่อำเภอบ้านแพ้วคุณผู้ชมงานนี้นะมีเรือแห่เรือร่วมขบวนเนี่ยเป็นร้อยลำเลยครับแล้วคลองที่เห็นก็คือคลองดำเนินสะดวกนะครับคนเยอะมากถูกต้องสองฝั่งคลองนี่คึกคักเลยนะแล้วคลองนี่ยาวด้วยคุณผู้ชม32โลอ่ะผ่าน3จังหวัดนะครับสมุทรสาครผ่านราชบุรีไปสู่จังหวัดสมุทรสงครามและอย่างที่เห็นก็คือว่าพอชาวบ้านรู้ว่ามีงานนี้เนี่ยออกมารอสองฝั่งคลองแล้วก็มาไหว้นี่ฮะแล้วรอไหว้ตอนที่รอไหว้ก็จะมีอะไรมีเครื่องไหว้เต็มไปหมดเลยตั้งเลยนะก็บอกว่าพระที่ผ่านหน้าบ้านทางคลองเนี่ยเวลาเขามีประเพณีอย่างนี้หรือมีการไหว้แบบนี้เนี่ยให้เรายกมือขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลถูกต้องคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านมาบ้านไหนคือเตรียมพร้อมก็ออกมาตั้งโต๊ะกันแบบนี้นะครับนอกเหนือจากเราจะเห็นบรรยากาศการแห่ทางน้ำแล้วเนี่ยยังมีการจัดงานที่วัดด้วยคุณผู้ชมครับงานปิดทองหลวงพ่อโตนะครับชาวบ้านเนี่ยไปที่วัดสิ่งที่เขาเตรียมไปก็คือมีฉลอมมีตะกร้าเนี่ยจัดผลไม้ไปถวายนะครับงานใหญ่มากเยอะมากเยอะมากแล้วขอก็คือจะขอคล้ายๆกันครับขอเรื่องทำมาค้าขายทำมาหากินขอให้โชคดีขอให้เจริญรุ่งเรืองครับขอให้ใครที่เป็นเกษตรกรปลูกผักปลูกผู้ปลูกพืชครับก็ขอให้เติบโตอะไรอย่างเงี้ยนะใครที่มีโอกาสไปนะครับคุณผู้ชมยังไปได้อยู่เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเริ่มต้นงานวันแรกงานจัดยาไปจนถึงวันที่17มีนาคมนะครับถ้าไปฝากทำบุญเพื่อด้วยอยากไปเหมือนกันนะฮะจะได้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตด้วยครับเพราะตอนนี้ดวงอะไรเปลี่ยนแล้วใช่ไหมมาดาวย้ายดาวย้ายอะไรหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำบุญเยอะๆนะฮะนอกจากทำบุญแล้วทำงานด้วยครับเพราะทำงานแล้วจะได้มีเงินไปเที่ยวพาคุณผู้ชมไปเที่ยวจังหวัดตรังดีกว่าเขามีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายๆคนบอกว่าแหมถ้าไปแล้วจะติดใจมีอะไรหาดทรายขาวอุโบสถ์กงกลางและหินงอกหินคอยครับหรือเวลาเราอ่านเราต้องอย่างนี้ต้องมีสาลีด้วยไหมล่ะเราต้องมีเต้นมีอะไรไปด้วยนะครับโอ้อันนี้ที่ตรังผมยังไม่เคยไปเหมือนกันคุณเจอเคยไปไหมจดไว้เลยนะจุดนี้นะคุณผู้ชมนะไฮซีซั่นนี้ไปกันได้นะครับเขาบอกว่าเป็นจุดท่องเที่ยวจะเริ่มจากหาดยาวเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังไปจนถึงอ่าวปอฮะโอ้ก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันนะเขาบอกว่าที่นี่จะมีหาดทรายเนี่ยทอดตัวไปเป็นแนวโค้งของภูเขาอ่ะนี่เป็นแนวโค้งของภูเขานะครับยาวประมาณสัก4กิโลเมตรได้ชาวบ้านบอกว่าเอาจริงนะดูน้ำทะเลเขียวๆแบบนี้อ่าวปอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยสวยงามไม่แพ้อ่าวมายาของกระบี่เลยนะต้องไปดูให้เห็นกับตาต้องไปดูให้เห็นกับตาคุณผู้ชมฮะดูความสวยงามแล้วอยากจะแอดเวนเจอร์หน่อยปีนสายปีนเอาอย่างนี้ก่อนพายเรือคายักก่อนได้สายพายสายพายถูกไหมจมบึ๊ดบางคนว่าพายเรือคายักออกกำลังกายหน่อยถูกไหมฮะพายเรือคายักที่นี่เนี่ยคุณผู้ชมฮะอันนี้มือไม่พายไม่ใช่เขานั่งไปด้วยกันสองคนถูกไหมฮะเอามีพายเรือคายักพายเรือคายักเสร็จสับปั๊บนะไปไหนไปป่าโกงกลางไปลอดอุโบสถ์อันนี้จะถ่ายสวยแนะนำนะเช้ากับเย็นแสงจะสวยมากแล้วนอนเอนไปอย่างนี้เอาขายาวๆหน่อยสวยขาต้องท่ายังไงนะจัดขายังไงนะต้องท่านี้ไม่ต้องเอาขึ้นมานะไม่คุณผู้ชมฮะเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวเอาละโพสให้ดูเลยเด็กๆก็ต้องเอาขายาวแบบนี้ขายาวขายังไงให้ขายาวถูกไหมถูกถ่ายยังไงให้ขายาวต้องถอดเสื้อด้วยนี่โชว์อะไรโชว์อะไรปลดกระดุมสักเม็ดนึงก็ถ่ายหนึ่งสองสามเบอร์หน้าด้วยนะ18บวกแล้วเนี่ยวิธีการถ่ายภาพบนเรือกับป่าโกงกลางนะครับและที่สำคัญไปเที่ยวป่าโกงกลางเสร็จปั๊บเข้าถ้ำด้วยครับที่นี่เขาจะมีถ้ำอะไร
ถ้ำเจ้าคุณฮะนี่คุณผู้ชมฮะอันนี้ผมก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันมีหินงอกหินย้อยสวยงามมากและที่นี่จะมีค้างคาวอยู่ด้วยนะครับครับไปเที่ยวกันได้นะครับหรือใครบอกว่าเอ้าอยากจะลงทะเลไปล่องเรือที่นี่มีสันหลังมังกรด้วยนะคุณผู้ชมอ้าวเหรอสตูลมีสันหลังมังกรที่ตรังก็มีสันหลังมังกรนะครับน้ำทะเลสีครามสวยงามมากๆทีเดียวเอานี่เป็นกิจกรรมต่อไปที่คุณโจชอบแน่นอนครับแอดเวนเจอร์หน่อยขอดูแอดเวนเจอร์ที่คุณโจต้องชอบปีนหน้าผาเห็นแล้วสายปีนต้องมาไหวไหมไม่ไหวเชียร์อย่างเดียวเออจากคนชอบผมชอบนะปีนหน้าผาเขาบอกว่าเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยและที่นี่นะถ้าคุณล่องเรือไปคุณอาจจะเจออะไรเจออะไรฮะเต่าทะเลเจอพยูนด้วยนะครับบอกเลยฮะไฮซีซั่นนี้ไปเที่ยวได้ที่จังหวัดตรังนะครับอ้าวเที่ยวแล้วเหนื่อยแล้วกินหน่อยเออต้องปิดท้ายด้วยกินวันนี้วันศุกร์ด้วยเชฟโจเชิญครับนี่ทุกคนนะสิบครกอ้าวทุกคนช่วยกันตามเลยเอาภาพมายั่วก่อนบอกพี่กัดเลยพิษณุโลกส่วนที่ร้านนี้จะมีอะไรแซ่บอะไรเด็ดไปดูกันครับคุณเชฟโจครับคุณเชฟโจมายั่วจากเช้าเลยนะครับอ้าวร้านนี้เขามีดีนะน้ำปลาร้าเนี่ยคักๆเนี่ยคือคิดค้นเองนะสูตรเนี่ยไม่เหมือนใครนะนี่เขาเรียกว่าอะไรนะผักหวานป่ากับไข่มดแดงเข้ากันเมนูหน้าร้อนเมนูหน้าร้อนคุณผู้ชมครับกว่าจะได้มาเนี่ยโอ้โหไปเขย่าไข่ไปกระทุ้งไข่ไม่ต้องกี่รอบอาหารชั้นสูงเพราะว่าต้องสอยต้องสอยต้องสอยลงมาอาหารชั้นสูงฮะแล้วที่มาของร้านนี้เนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นคุณครูนะเอ้าเหรอแต่คุณครูเนี่ยมีเสน่ห์ปลายจวักอ๋อทำกับข้าวอร่อยทำให้ใครกินเพื่อนบอกเฮ้ยโทษนะลาออกเถอะไม่ต้องไปเขียนกระดานมาเปิดร้านอาหารดีกว่าจากจับช็อคมาจับนี่ฮะจับครบดีกว่าจับสากเนี่ยเริ่มต้นจากร้านเล็กๆทุกวันนี้มีทั้งหมด80โต๊ะปลาโนนโอ้เยอะมีหน้าล่ะผมเห็นคนตำเยอะมากแล้วเป็นกิมมิกร้านด้วยว่าครก10ครกอ๋อเหรอเพราะลูกค้าเยอะนี่โอ้โหช่วยกันตำช่วยกันตำใหญ่เลยคุณผู้ชมหิวเลยอ่ะเออแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเมนูทอดก็จะมีแบบ9กระทะเห็นมั้ยเค้าแบ่งสัดส่วนของครัวเปิดแบบนี้แบ่งหมดเลยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของโซนส้มตำยำทอดเออนะแกงเกิงเขาแยกเป็นสัดส่วนนี่คุณผู้ชมบอกว่าไข่มดแดงครับแสดงว่าคุณลีโอน่าจะชอบใช่ใช่ใครก็ชอบครับถูกครับผักหวานใช่ไหมครับเอาไปทำอ่อมก็ได้เอาไปทำได้หลายอย่างยำไข่มดแดงก็มีคุณผู้ชมร้านนี้ตำซ่าตำแซบในชื่อร้านอ๋อตำซ่าตำแซบอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองของจังหวัดพิษณุโลกนะครับคุณผู้ชมครับนี่คืออยากจะให้ไปชิมกันเพราะมันการันตีได้ด้วยจำนวนของโต๊ะคุณน้ำลายคุณน้ำลายไหลอยู่ดูสิไม่มีสมาธิแล้วอ่ะอยากไปแล้วอ่ะคุณผู้ชมครับแล้วที่นี่ไม่แพงนะเริ่มต้นนะครับ50บาทอุ้ยไม่แพงเออราคาแบบราคามิตรภาพมากเลยแล้วใครจะไปนะฮะวันธรรมดาอันเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์แบบเนี่ยหูยไก่เปิดตั้งแต่10โมงจนถึง5โมงเย็นถ้าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์เปิดตอน10โมงถึง6โมงเย็นใครจะไปเสาร์อาทิตย์ครับไม่ต้องไปฮะร้านปิดจริงเหรอเอ้าเดี๋ยวแล้วเราจะไปยังไงอ่ะก็ไปวันธรรมดากับวันหยุดนักขัตฤกษ์โอ้อุตส่าห์ตั้งใจจะไปเสาร์อาทิตย์นี้อนุวัฒน์ทั่วไทยนั่นน่ะสิไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ผมไปอุบลราชธานีมันใกล้กันใช่ไหมกับพิษณุโลกเนี่ยก็กินไข่มดแดงกับโนัวไปก่อนเออเออวันนี้ไปวันช่างสุกเออห้างเซ็นทรัลห้างเซ็นทรัลเจอกันที่อุบลราชธานีพร้อมกับดารานักแสดงหลากหลายคนครับแหมเห็นคุณผู้ชมทำไปแล้วเล่ามาอาชีพเป็นครูใช่ไหมมีเสน่ห์ปลายจวักเสร็จสับปั๊บก็มาเปิดร้านแบบนี้คุณผู้ชมหลายคนแบบเฮ้ยอยากจะหาอาชีพแบบนี้บ้างวันนี้ข่าวช่องวันแนะนำอาชีพนี้นะฮะหมอนวดต้องยังไงนวดยังไงกี่มือนวดไปเท่าไหร่ตอกเส้นได้ด้วยและสามารถไปเรียนได้ด้วย อ่ะไปตอกเส้นที่อุทัยธานีกันนะครับคุณผู้ชมนี่คุณเมื่อยไหมเป็นคนขี้เมื่อยไหมถ้าใช้คอนปอนได้ไหมไม่ได้คุณต้องเป็นคอนอันนี้อย่างเดียวนะใช่แล้วต้องเรียนนะไม่ใช่ว่าจู่ๆคุณจะแบบว่าอ่ามาคุณโจไม่ได้นะคุณจะต้องเรียนนวดมานะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับเป็นโรงเรียนตอกเส้นสีไพ
อยู่ที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับที่นี่จะเป็นการสอนตอกเส้นเป็นโรงเรียนเลยเป็นเรื่องเป็นราวนะเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าหลายคนแบบไม่มีอาชีพอยากจะเรียนนวดเป็นตอกเส้นเป็นทำแบบแพทย์แผนไทยเป็นไปเรียนได้แบบนี้ขูดขูดคิดได้ว่าอะไรกลัวซาไหมคุณเคยไหมเคยเคยขูด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 ถ้ามันมีถ้ามีพิษมันจะเป็นสีแดงๆขึ้นมาไล่พิษหรอไล่พิษอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้จะสอนตอกเส้นแล้วตอกเส้นไม่ใช่แบบเหมือนที่บอกไปอ่ะหลายคนไม่ใช่ว่าตอกเส้นได้นะต้องไปเรียนนะครับเรียนกับคุณกิติพงศ์ก็ได้เป็นหมอแผนโบราณที่นี่นะครับสอนตอกเส้นเขาก็จะบอกว่ามันจะมีวิธีตอกนี่ๆๆค่อยๆไล่ตามจุดตามจุดนะฮะครับนี่ฮะไล่ตามจุดไปใช้เขาเรียกว่าอะไรค้อนเล็กๆตอกค่อยๆตอกไปตามจุดแล้วจุดต่างๆคุณผู้ชมต้องเรียนนะไม่ใช่ตอกตรงไหนก็ได้ไม่ใช่ตอกตรงไหนก็ได้คุณต้องเรียนนะครับเพราะว่าตามร่างกายของเราจะมีเส้นประสาทอยู่แล้วจะมีจุดต่างๆโดยเฉพาะตรงคอกระดูกสันหลังอะไรอย่างเงี้ยเวลาไล่ตอกไปเส้นยึดเลยอ่ะถ้าทำไมเป็นอย่างเงี้ยถูกครับดิฉันแล้วคุณต้องเรียนนะครับอ่ะนอกจากนวดตอกเส้นแล้วนะเขาบอกว่าการตอกเส้นแบบนี้มันจะทำอะไรให้มันเส้นประสาทสะดุ้งให้ตื่นตัวนะครับกล้ามเนื้อตื่นตัวเส้นองค์เส้นเอ็นเลือดสูบฉีดได้นี่ฮะมีคนมาบริการมารับบริการเยอะถูกไหมฮะเพราะว่าเวลาหลายๆคนเนาะเมื่อยกลับไปก็ตอกเส้นแบบนี้ฮะอ่ะฟังเสียงกันหน่อยครับเดี๋ยวก็ไปตามมัดกล้ามเนื้อรองกล้ามเนื้อเรื่อยๆเนี่ยครับเราไม่ได้เพาะที่กระดูกนะครับเพาะที่มัดกล้ามเนื้อรองกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อที่มันตึงอยู่คลายตัวนะปวดเมื่อยนะก็จะเบาหรือว่าทุเลาลงอะไรอย่างนี้คลายเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมคุณกิติพงศ์บอกว่านวดแล้วเนี่ยกระตุกเส้นที่อยู่ลึกให้สะดุ้งขึ้นมากระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นให้เลือดสูบฉีดกล้ามเนื้อมันจะได้คลายตัวอ่ะสำหรับหลายๆคนที่ชอบสายนวดนะครับคุณกิติพงศ์บอกเลยฮะการตอกเส้นเนี่ยเป็นวิธีการบำบัดรักษาอาการทางกายวิธีการหนึ่งปัจจุบันมีคนสนใจไปเรียนนะคุณโจมันก็ดีนะเรียนนวดตอกเส้นนี่แหละครับสร้างเป็นอาชีพได้โรงเรียนตอกเส้นศรีไพที่เขามีหลักสูตรนะเรียน150ชั่วโมงครับเรียนจบมาคุณสามารถเป็นหมอตอกเส้นได้เป็นอาชีพเสริมได้ทันทีนะครับทีนี้คุณผู้ชมฮะใครสนใจเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรไว้นี่อุทัยธานีไปเรียนได้เผื่อใครแบบอยากมีอาชีพเสริมเป็นของตนเองครับอยากจะเป็นหมอนวดตอกทรงตอกเส้นแพทย์แผนโทแพทย์แผนไทยไปเรียนได้ครับ150ชั่วโมงแต่ไม่บอกว่ากี่บาทนะอ่ะโทรไปคุยกันเองอ่ะครับถนัดแต่ให้เขามาทำเนี้ยอ๋อสับหลังอ๋อเข้าห้องน้ำปะไม่ใช่ฉี่ไม่ออกนะถูกไหมวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้